ในลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการบรรยายแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับงานบริการ e-service โดยอาจารย์นาถจันทวงศ์นะครับปัจจุบันท่านเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การประเมินผลองค์การและการจัดการองค์การนะครับขอเรียนเชิญครับครับผมขอบคุณครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับก็ต้องเรียนท่านรองเลขาธิการนะครับท่านที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการแล้วก็ผู้แทนส่วนราชการทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสำนักงานกพร.ด้วยนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้โอกาสมาพูดวันนี้นะฮะก็ต้องเรียนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มาทางสาย IT นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ลงลึกในทางด้าน IT ในวันนี้มากนักนะครับแต่อยากจะให้มุมมองในเชิง business นะฮะที่เข้ามาในการพัฒนาตัวระบบราชการแล้วก็อาจจะเป็นการแบบเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าฮะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมโครงการของสำนักงานกพร.ในการเข้าไปรีโพเซสของหลายๆหน่วยงานแล้วก็ต้องเรียนว่าก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ที่อยากจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับก็ในตัว เอกสารวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวในตัวสไลด์ที่ผมฉายเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างหลายๆหน่วยงานเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะจากเอกสารที่อยู่ในมือที่ทุกท่านดาวน์โหลดไปนะครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาเพราะเดี๋ยวเราจะมีเซกชันที่ต้องแบ่งกลุ่มด้วยนะครับพยายามจะให้ใช้เวลาให้กระชับมากที่สุดนะครับก็ในส่วนแรกนะฮะอย่างที่ท่านรองได้กล่าวแต่ตอนแรกนะครับผมมองว่าในส่วนนี้นะคือเราเจอวิกฤตเรื่องโควิดใช่ไหมฮะการในอันนี้ก็อยากให้มองด้วยกันเหมือนกันนะฮะเห็นด้วยกับที่ท่านพูดว่าเราอยากให้มองวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสเพราะว่าตัวนี้ก็จะเร่งให้เราได้พัฒนามากขึ้นฮะเคยมีการวิจัยของ McKinsey มั้งฮะในต่างประเทศเนี่ยพูดถึงไว้ว่าเขาลงไปวิจัยในช่วงวิกฤตหน่วยงานที่ผ่านวิกฤตได้ดีเนี่ยนะฮะพอพ้นวิกฤตปุ๊บเนี่ยการเติบโตของหน่วยงานหรือองค์กรพวกนั้นเนี่ยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยคือถ้าเราสามารถพ้นวิกฤตไปได้นะฮะได้ด้วยดีเนี่ยพอหลังวิกฤตปุ๊บมันจะเติบโตผลประกอบการดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีฮะที่เราจะกลับมาปัดฝุ่นทำอะไรหลังบ้านของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตในสไลด์แรกๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะผ่านไปเร็วๆนะครับก็อย่างที่ท่านรองแล้วก็ท่านที่ปรึกษาได้พูดมาแล้วนะครับก็คือในตัวของ agenda ทั้ง12 agenda เนี่ยประเด็นที่ผมมานั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยากให้มองที่ผลกระทบใช่ไหมฮะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ประกอบการเป็นยังไงสามารถ recover กลับมาในช่วงหลังโควิด19ได้นะครับฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สุดท้ายแล้วเรามีเป้าประสงค์ก็คืออยากให้มันเป็น fully digital ใช่ไหมฮะต่อไปประชาชนอาจจะไม่ต้องแบบเดินทางมาติดต่อราชการอีกแล้วอ่ะสามารถใช้เทคโนโลยีใช้อะไรที่มันมีอยู่นะครับให้เป็นประโยชน์นะฮะทีนี้ต่อมาอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราดูใน12 agenda นะฮะก็คือทุกท่านก็คงอยู่ในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็น agenda ที่ support นโยบายรัฐที่เรามีอยู่นะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันข้ามไปในส่วนตัวสไลด์ถัดมานะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะพูดถึง e-government หรือ e-service ที่เรากำลังพยายามพัฒนาอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมคิดว่าถ้าเราเอาความหมายเนี่ยไปเจอความหมายของต่างประเทศเนี่ยมีอันนึงที่ผมคิดว่าเขาเขียนไว้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเขามองว่าเป็น transformation คือเป็นการเปลี่ยนผ่านการบริการกระบวนการของภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใช่ไหมฮะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็ความโปร่งใสด้วยเพราะถ้าเราทำสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็ทั้งแบบประสิทธิภาพของภาครัฐคือตัวเราเองผู้รับบริการก็จะรับบริการที่สะดวกมากขึ้นนะฮะรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็โปร่งใสด้วยนะครับอันนี้นะฮะก็จะนำไปสู่กลุ่มไหนก็คือทั้งกลุ่มประชาชนแล้วก็กลุ่มบิสเนสคือผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะครับทีนี้ผ่านอะไรล่ะผ่านเครื่องมือพวกนี้ฮะพวกอินฟอร์เมชันนะฮะข้อมูลต่างๆนะฮะระบบสื่อสารต่างๆหรือเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นหมายความยังไงฮะหมายความว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็น tools ที่จะพาเราไปสู่การ transformation เพื่อผลลัพธ์ของตัวประชาชนของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นอยากให้มองว่า e-service เนี่ยไม่ใช่แค่อิเล็กทรอนิกส์นะฮะไม่ใช่แค่การเอา e มาใช้ไม่ใช่แค่การเอาเครื่องมือเอาคอมพิวเตอร์มาจับใส่ไม่ใช่การแค่เอามือถือมาใช้เอาเว็บไซต์มาใช้เท่านั้นแต่มันคือ transformation process มันคือการเปลี่ยนผ่านนะฮะมันคือกระบวนการที่เราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานเนี่ยจากรูปแบบเดิมๆเนี่ยไปสู่รูปแบบใหม่นะฮะเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการแล้วก็ฝั่งของเราเองนะครับอันนี้ก็อยากให้มองตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะเน้นในฝั่งของ business ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะ transformation ได้เนี่ยเราต้องรู้ประเด็นต่าง
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะออกแบบระบบให้มันเหมาะสมแล้วก็ย้อนกลับมาที่ท่านที่ปรึกษาได้พูดเมื่อกี้ฮะเรามีงานที่ต้องส่งใช่ไหมครับภายในเดือนธันวาที่ต้องแบบมีโรดแมปที่ออกมามีแผนงานที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งฮะที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้หน่วยงานกำหนดแผนงานต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้สไลด์ถัดมาครับอันนี้คืออะไรนะครับได้มีโอกาสไปศึกษาคำว่า e-service เนี่ยนะฮะของ e หรือ e-government เนี่ยของหลายๆหน่วยงานที่อยู่ในต่างประเทศเพราะว่าอะไรครับเพราะบางทีเขาพัฒนากันไปก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับหลายๆหน่วยงานก็มีการพัฒนาอะไรไปก่อนหน้าแล้วตั้งแต่ World Bank ฮะมีการกำหนดเป็น principle ออกมาว่าเอ๊ะในการเป็น e-government เนี่ยในการเป็น e-service เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับของประเทศUnited Kingdom ก็มีกำหนดเหมือนกัน10ประการฮะที่จะพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปสู่การเป็น e-service e-government นะครับรัสเซียก็มีเหมือนกันนะครับก็มีประมาณ5เรื่องนะฮะที่สำคัญที่เป็น principle เลยกำหนดไว้เลยเพราะนั้นเหมือนหลายๆประเทศเนี่ยกำหนดไว้หรือแม้แต่เอสโตเนียฮะที่เป็นเหมือนต้นแบบถ้าเราพูดถึงต้นแบบในเรื่องการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์Government เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือเอสโตเนียฮะเป็นแบบ base case ที่หลายๆประเทศพูดถึงเลยว่าเขาได้แบบ transformation จากระบบมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างได้ดีเลยเป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆประเทศเลยนะครับเขากำหนดเป็นเหมือนแบบบัญญัติ10ประการเลยฮะสำหรับการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์นะครับขึ้นมาว่าต้องทำองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้ตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์มันดีได้นะครับทีนี้ผมไม่ลงรายละเอียดทุกอันแล้วกันนะฮะสามารถศึกษาได้ใส่ภาคผนวกเอาไว้ในส่วนท้ายถ้าท่านไหนอยากจะกลับไปอ่านเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมครับผมคิดว่าใส่ลิงก์เอาไว้แล้วแหละนะครับสามารถไปอ่านได้ค่อนข้างเป็นประโยชน์ทีเดียวนะฮะหลายๆเรื่องทีนี้จะชวนมาดูต่อมาฮะก็คือจาก principle เมื่อกี้ผมลองเอามาสรุปกรุ๊ปเป็นเรื่องสำคัญนะว่าเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นหลักการที่สำคัญที่เราจะนำไปสู่การพัฒนา e-service ได้นะครับผมคิดว่ามีอยู่ประมาณ9เรื่องเนี่ยที่สำคัญนะครับที่ลองมาสรุปเป็นประเด็นที่อยากจะชวนชี้ประเด็นในวันนี้เนี่ยนะฮะประเด็นแรกก็คือผมคิดว่าก่อนที่เราจะลงไปทำอะไรได้เนี่ยเราต้องเข้าใจผู้รับบริการก่อนเราต้องเข้าใจปัญหาของเขาก่อนรู้ว่าอะไรคือ pain point ของเขารู้ละอะไรคือความต้องการของเขาก่อนเพราะถ้าเราพัฒนาโดยไม่รู้เพนเขาใช่ไหมฮะไม่รู้ความต้องการของเขานั่นหมายถึงเราพัฒนาในสิ่งที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะนั้นพอมันไม่ตรงปุ๊บเขาก็อาจจะไม่มาใช้หรือไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับเพราะนั้นประเด็นแรกก็คือเราต้องเข้าใจเขาก่อนทำไงให้รู้ได้ประเด็นที่สองฮะเมื่อกี้มีท่านที่ปรึกษาหรือเลยท่านพูดแล้วเนี่ยก็คือคำว่า end to end process คือมองตั้งแต่ต้นทางจนจบฮะอย่าพยายามมองเป็น snapshot อย่าพยายามมองเป็นระบบใช่ไหมฮะทำไงให้มองตั้งแต่ต้นทางจนจบนะฮะปลายทางเดี๋ยวผมลงรายละเอียดทีละเรื่องนะฮะแล้วอาจจะมีตัวอย่างที่ช่วยฉายภาพให้เห็นชัดขึ้นนะครับอันที่3ก็คือเทคโนโลยีเลือกเทคโนโลยีมาใช้ที่มันมีความเหมาะสมใช่ไหมฮะเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโลกเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เราจะทำไงให้เลือกเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับเราอ่ะนะฮะเราไม่ใช่แบบประเทศที่พิมพ์กันเองได้ใช่ไหมฮะที่สามารถแบบหยิบทุกอย่างมาใช้ได้นะฮะซื้อทุกอย่างได้หมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกที่มันแบบคุ้มค่าที่สุดอ่ะมีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับมาใช้กับเรานะฮะอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมฮะทำไงให้เขาเข้ามาใช้ระบบของเราเนี่ยนะฮะแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นอันหนึ่งก็คือเราจะพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะฮะด้วยวิธีการทางจิตวิทยาแบบไหนได้บ้างนะครับทำไงให้เข้ามาใช้ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เปลี่ยนเข้ามาตรงนี้อีกเรื่องนึงฮะก็คือการวางโรดแมปในการพัฒนาใช่ไหมฮะวางเส้นทางในการพัฒนาเพราะเมื่อกี้อย่างที่ทุกท่านทราบโอ้เห็นภาพแล้วใช่ไหมฮะระบบที่ต้องพัฒนาโอ้มันไม่ใช่แค่หน่วยงานเองอ่ะมันต้องพัฒนาเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นบางทีมันทำปีเดียวไม่เสร็จถ้าทำปีเดียวไม่เสร็จเนี่ยหมายความว่ายังไงฮะเราอาจจะต้องวางเส้นทางใช่ไหมฮะวางเส้นทางว่าเอ๊ะมันจะต้องทำอะไรบ้างในช่วงไหนไตรมาสแรกต้องเสร็จอะไรนะฮะปีนี้จะได้อะไรนะฮะที่มันชัดเจนปีหน้าต้องทำอะไรต่อมันจะขยายผลอะไรถ้าเราสามารถวางโรดแมปที่ชัดเจนได้เนี่ยมันจะเห็นทิศทางการพัฒนาต่อไปนะครับอันละอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อมโยงกันกับโรดแมปฮะเนื่องจากเราทำอันนี้ไม่ได้ในปีเดียวไม่สามารถเสร็จได้ในปีเดียวใช่ไหมฮะเพราะนั้นคำถามก็คืออะไรคือฟังก์ชันหลักที่ทำแล้วมันจะส่งผลกับผู้รับบริการส่งประโยชน์กับผู้รับบริการกับหน่วยงานที่ผู้ให้บริการเน้นฟังก์ชันหลักเน้นตัวที่สำคัญขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ทำตัวนั้นเนี่ยให้มันเกิดผลขึ้นมาก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าคือการทำยังไงให้ user friendly นะฮะ user centric คือเน้นผู้ใช้เป็นหลัก
นะครับถ้าเอ๊ะมันมี user friendly ใช่ไหมฮะเขาเข้ามาใช้งานแล้วสามารถใช้งานได้โดยสะดวกโอ้ยจะใช้งานเนี่ยกดคลิกเดียวโอ้ยทำ process ได้เลยกระบวนการนะฮะมันก็จะยิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกอันนึงที่เป็น principle ที่ผมถอดมาจากของหน่วยงานต่างเนี่ยก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ใช่ว่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็แบบจบกันนะฮะเสร็จแล้วคงไม่ใช่ฮะมันต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต่อยอดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายคือการมองความยั่งยืนในอนาคตคือสิ่งที่เราทำวันนี้ฮะสมมุติเราลงเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมฮะปรากฏว่าอีก3ปีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะฮะไอ้ที่เราต้องทำไว้ปรากฏว่าลงทุนไป10ล้านใช้ไม่ได้เลยผมว่าอันนี้ก็จะเกิดต้นทุนที่มันแบบเป็นซังคอสใช่ไหมฮะที่มันเสียประโยชน์กับของเราเพราะนั้นในการพัฒนาเราอาจจะต้องมองประเด็นตรงนี้ด้วยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำในวันนี้ฮะสามารถต่อยอดใช้ต่อได้ในอนาคตนะฮะใช้กับรับกับระบบในอนาคตต่อไปนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็น principle ที่สำคัญนะครับที่สำคัญประมาณ9ประการที่จะนำไปสู่การออกแบบ process หรือกระบวนการที่มันมีความเหมาะสมถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาทุกเรื่องมาใช้นะฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องไหนที่มันเข้ากับบริบทของเรานะฮะแล้วก็นำไปสู่การออกแบบที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถหยิบมาใช้ได้นะครับทีนี้อยากจะชวนไปดูเป็นเรื่องๆนะครับอยากจะชวนไปดูเป็นเรื่องแรกฮะผมคิดว่าเพนพอยต์เป็นเรื่องสำคัญนะครับปีที่แล้วได้มีโอกาสถอดบทเรียนที่2ว่าให้ช่วยด้วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะถอดบทเรียนในการพัฒนา e-service กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานฮะเรียกว่าเกือบทุกหน่วยงานเลยบอกว่าในการพัฒนา e-service ให้สำเร็จผลได้เนี่ยประการสำคัญก็คือต้องทำให้คนใช้เกิดประโยชน์นะต้องทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาใช้งานแล้วเห็นประโยชน์จากระบบที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยจากเทคโนโลยีที่เราเอาไปใช้เนี่ยทีนี้เขาจะเห็นประโยชน์ยังไงเขาจะเห็นคุณค่าได้ยังไงหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรคือปัญหาของเขาอะไรคือเพนพอยต์ของเขานะฮะถ้าเราสามารถจับเพนพอยต์ได้ตรงจุดเนี่ยรู้ได้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเทคโนโลยีออกแบบวิธีการนะฮะอะไรต่างๆเดี๋ยวที่มันสอดคล้องแล้วก็สามารถทำให้ผู้รับบริการเกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับทีนี้เราจะทำยังไงล่ะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่อยากจะชวนมาดูตรงนี้นะครับผมคิดว่าเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะหลายๆเครื่องมือเราเคยฟังมาแล้วนะฮะเอามาทบทวนกันสั้นๆอีกนิดนึงนะฮะก็คือเพนพอยต์คืออะไรนะครับเพนพอยต์คือจุดเจ็บปวดหรือปัญหาของลูกค้าหรือผู้รับบริการโอ้ยเข้ามาใช้งานแล้วแบบมีปัญหานะฮะหรือว่าแบบเนี่ยเป็นปัญหาของเขามาตลอดเลยอะไรเงี้ยฮะพวกเนี้ยคือกลุ่มของเพนพอยต์นะครับเราจะหาเพนพอยต์ได้ยังไงเครื่องมืออันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้ฮะก็คือcustomer journey คือเส้นทางของลูกค้านะครับเส้นทางของลูกค้าคืออะไรคือแผนที่เส้นทางการรับบริการลูกค้าตั้งแต่เข้ามารับบริการเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรใช่ไหมฮะเขาเข้ามาติดต่อที่ไหนเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาพูดถึงกระบวนการหนึ่งที่อยู่ใน12 agenda เรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางนะฮะเรามีผู้นักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะถ้าเขาจะเดินทางเข้ามาเขาเริ่มต้นยังไงล่ะเข้ามาตั้งแต่ขอวีซ่านะฮะเข้ามาติดต่อตม.ติดต่อเสร็จแล้วจะไปท่องเที่ยวไปที่ไหนบ้างอย่างไรฮะตรงนี้ฮะคือสเต็ปต่างๆคือเจอร์นี่ของเขาในกระบวนการตั้งแต่ต้นทางไปจนจบนะฮะถ้าเราสามารถกำหนดตัวนี้ได้ชัดเจนเนี่ยเราสามารถลงไปหาได้ฮะว่าเพนของเขาอยู่ที่ขั้นตอนไหนบ้างนะครับเพนของเขาคืออยู่ที่ขั้นตอนไหนบ้างแล้วเราสามารถที่จะออกแบบระบบเพื่อที่จะช่วยปิดเพนของเขาได้นะครับในขั้นตอนต่างๆที่เป็นปัญหาของเขานะครับเพราะนั้นเครื่องมือแรกที่อยากจะลองเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คือตัว customer journey เนี่ยฮะที่จะช่วยเราได้นะครับทีนี้กลับมาตรงนี้นิดนึงก็คือในการหาเพนพอยต์เนี่ยนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้เพนพอยต์ได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยคือการเอมพาธีเราเคยได้ยินคำนี้แล้วใช่ไหมฮะคือการทำความเข้าใจเขาแบบลึกซึ้งภาษาที่เราคุ้นเคยเราอาจจะพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอะนะฮะใช่ไหมฮะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรยิ่งถ้าเราเอมพาธีเขาได้มากยิ่งเท่าไหร่นะฮะเรายิ่งสามารถออกแบบกระบวนการได้ตรงกับถิ่งที่เขาต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับเพนพอยต์ที่ดีควรจะมายังไงฮะควรจะมาจากข้อเท็จจริงนะครับควรจะมาจากข้อเท็จจริงมาจากแฟกต์นะฮะที่มันเกิดขึ้นนะครับไปลงไปหาข้อมูลลงไปเก็บข้อมูลแล้วก็ในการหาเพนพอยต์เนี่ยนะฮะถึงแม้ชื่อมันชื่อว่า customer pain point แล้วนะฮะแต่ในทางปฏิบัติจริงผมว่าเวลาเราทำออกแบบเนี่ยอยากให้มองกลับมาที่ผู้ให้บริการหน่วยงานเราด้วยนะครับส่วนราชการด้วยว่าเรามีเพนอะไรในการให้บริการด้วยนะฮะ บางอย่างเนี่ยทำให้เขาสะดวกแต่โอ้ยมันเป็นปัญหากับเรายิ่งสร้างภาระยิ่งสร้างภาระอะไรนั้นก็ไม่เหมาะสมนะฮะต้องมองให้มันครอบคลุมทุกด้านนะครับอีกสไลด์หนึ่งนะครับผมคิดว่าเครื่องมือที่บางท่านเคยเห็นรูปนี้มาแล้วแหละ
นะฮะตั้งนานแล้วรูปนี้คือเราเรียกเป็น value proposition canvas ใช่ไหมฮะคือการหา value เพื่อตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะนั้นในกระบวนการ reprocess หรือการออกแบบกระบวนการที่เราจะตรงนี้เนี่ยนะฮะเราเป็นเหมือนอะไรฮะเราสร้าง product หรือ service เพื่อที่จะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะฮะถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยนะฮะใน product ของ service ของเราเนี่ยตอบสนองลูกค้าได้ยังไงบ้างฮะหนึ่งก็คือเราเป็นเหมือนยาแก้ปวดฮะไปปิดปัญหาเขาเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรารู้ว่าปัญหาของเขาหรือเพนพอยต์เขาคืออะไรเนี่ยนะเราก็ออกแบบระบบออกแบบวิธีการออกแบบเครื่องมือเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหาของเขานะครับกับอีกอันนึงก็คือเราเป็นเกณฑ์คือทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นคือมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเขาอะแต่ว่าโหยการพัฒนาระบบของเราเนี่ยยิ่งทำให้แบบชีวิตเขาอำนวยความสะดวกดียิ่งขึ้นนะครับอะไรอย่างเนี้ยฮะและนี้ก็คือ value proposition เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ match ได้ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสร้าง value อะไรให้กับลูกค้าอันนี้เนี่ยจะยิ่งทำให้กระบวนการออกแบบเรามีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาตัวอย่างนึงฮะมาเล่าให้ฟังที่เราคุ้นเคยกันดีผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนใช้หมดแล้วฮะอยู่ในมือถือทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือพร้อมเพย์ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนแบบเวลาเราจะโอนเงินสักทีหนึ่งใช่ไหมฮะโอ้โหลำบากสมมติว่าจะโอนเงินให้เพื่อนเราต้องมาบอกเลขอะไรอะธนาคารอะไรใช่ไหมฮะเลขบัญชีอะไรอ้าวกรอกผิดอีกแล้วโอนไม่ได้นะครับพร้อมเพย์เราแค่ใส่เลขมือถือใช่ไหมฮะปุ๊บเงินไปเลยโอ้ตอนนี้ทุกคนใช้เป็นหมดเลยไอ้นี่ฮะคือปิดปัญหารวมทั้งสร้างเกตได้ด้วยคือสร้างประโยชน์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าตอนนี้มันก็เริ่มขยายผลต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไปที่ร้านค้าไปที่กลุ่มอะไรต่างๆรวมไปถึงแบบเรามีหลังบ้านที่เป็นฐานข้อมูลที่มันย้อนกลับมาที่เราด้วยว่าโอ้ยมันเกิดธุรกรรมอะไรบ้างอย่างไรนะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแบบอันดับต้นๆเลยที่ใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินอะไรพวกนี้นะฮะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่เป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อสร้างแวลูให้กับลูกค้านะครับเอาอีกเคสหลายๆเคสมาเล่าให้ฟังฮะ เรื่องของการตัวอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกระบวนการวิเคราะห์เพนพอยต์เนี่ยจริงๆแล้วสามารถวิเคราะห์ได้หลายมิติหลายมุมนะครับมิติหนึ่งที่สามารถทำได้นะฮะคือการวิเคราะห์แต่ละกลุ่มเมื่อกี้ถ้าจำได้ customer journey ใช่ไหมฮะรูป customer journey อันนี้คือเป็นขั้นตอนเป็น process นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้หลายแบบนะฮะวิธีการหนึ่งก็คือแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น segment ต่างแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการหาเพนของแต่ละกลุ่มนะฮะประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะนำไปซึ่งการพัฒนาโปรดักต์ใหม่นะฮะนำไปสู่วิธีการใหม่ๆนะครับมันอาจจะนำไปสู่คนละจุดถ้ากระบวนการเนี่ยมันจะแก้ที่โปรเซสนะครับอันนี้ก็คือตอนที่ทำเนี่ยใช้วิธีการแบบแบ่งกลุ่มลูกค้าใช่ไหมฮะตามแต่ละเซกเมนต์ตามแต่ละกลุ่มตามขั้นตอนของเขาแล้วเราก็หาเพนของแต่ละกลุ่มมาไปแล้วก็พัฒนาระบบเพื่อไปรองรับนะครับอีกตัวอย่างนึงที่ทำเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเชิง process เป็นขั้นตอนนะฮะขั้นตอนในการให้บริการของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเนี่ยในการทำรายงานผลการทดสอบนะครับเราก็กำหนดเป็น process ขึ้นมาฮะพอเราเห็น process ปุ๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าเอ้ยมันเกิดเพนตรงขั้นตอนไหนอะไรที่มันแบบเป็น waste อะไรที่มันเกิดแบบปัญหาทำซ้ำนะฮะเกิดปัญหาอะไรกันนะครับกับทั้งผู้ให้บริการเองแล้วก็ผู้รับบริการเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็น journey ที่สามารถทำได้ฮะอีกอันนึงที่สามารถนำมาประยุกต์ได้เนี่ยนะครับก็คือการเขียนโฟลใช่ไหมฮะเราเขียนโฟลชาร์ตขึ้นมาเนี่ยนะฮะถ้าเราเขียนโฟลชาร์ตที่มีทั้งผู้รับบริการทั้งผู้ให้บริการเนี่ยเราสามารถลงไปวิเคราะห์ต่อได้นะฮะว่าอะไรคือปัญหาในแต่ละขั้นตอนนะครับอะไรคือเพนในแต่ละขั้นตอนรวมไปถึงถ้าเราเอาอินทิเกรตกับในอีกแนวคิดนึงเนี่ยนะฮะเรื่องของลีนคณะหลายๆท่านเคยได้ยินแนวคิดลีนใช่ไหมฮะที่เราวิเคราะห์เวสที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลายๆขั้นตอนเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะบูรณาการหลายๆแนวคิดได้เพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่อยากจะชวนคิดฮะก็คือเรื่องของการหาปัญหาลูกค้านะครับรู้เพนพอยต์ที่แท้จริงนะครับสิ่งที่จะรู้ได้ก็คือต้องเอมพาธีลูกค้าด้วยกระบวนการต่างๆนะครับเช่นไปสังเกตพฤติกรรมนะฮะไปทำอะไรในตรงนี้นะครับตรงนี้ที่บอกเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าการที่เราจะเอมพาธีลูกค้าอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราถามเขาอย่างเดียวฮะลงไปถามเขาด้วยคำถามว่าปัญหาเขาคืออะไรเนี่ยเขาอาจจะตอบมาไม่ตรงฮะไม่ตรงอย่างที่เป็นจริงนะครับบางทีเราต้องใช้วิธีการลงไปสังเกตพฤติกรรมจริงลงไปดู database ลงไปวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่มีอยู่นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อที่จะสะท้อนกระบวนการกลับมาว่าจริงๆแล้วเพนคืออะไรนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วถ้าจะยกตัวอย่างฮะยกตัวอย่างว่าเมื่อไม่นานนี้แอป
เราใช้มือถือกันใช่ไหมฮะหลายๆท่านมี iPhone นะครับเมื่อปีที่ผ่านมา iPhone เปิด iPhone อะไรฮะ iPhone 12ใช่ไหมฮะ iPhone 12ออกมา iPhone 12มีหลายเวอร์ชันใช่ไหมฮะตั้งแต่มินิ iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max ถ้าลงไปถามลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าอะไรฮะลูกค้าอยากได้โหแบบ iPhone ที่มันเจ๋งที่สุดอะดีที่สุดฟังก์ชันดีที่สุดกล้องสวยที่สุดถ่ายอะไรได้ดีที่สุดใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้ว iPhone รุ่นไหนขายดีสุดรู้มั้ยฮะคือ iPhone 12ฮะ iPhone รุ่นธรรมดาเนี่ยนะฮะไม่ใช่รุ่นที่มันไฮเอนด์รุ่นที่สูงสุดนะฮะคือกลุ่มที่มียอดขายสูงสุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีการไปถามเขาอย่างเดียวเนี่ยเขาตอบไม่ตรงกับปัญหาของเขาจริงๆนะฮะเขาตอบไม่ตรงกับพฤติกรรมของเขาจริงๆแล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการคำถามหรือลงไปสังเกตพฤติกรรมจริงนะฮะเพื่อให้รู้ว่าปัญหาจริงๆแล้วเขาคืออะไรนะครับหรือว่าใช้เครื่องมือพวกนี้ฮะพวก Google นะฮะ Google Trend นะฮะ Facebook อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือทาง IT ที่สามารถเอามาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้นะครับเรื่องแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือการหาปัญหาของลูกค้าซึ่งถ้าเรารู้ปัญหาของลูกค้าได้เท่าไหร่เรายิ่งสามารถออกแบบกระบวนการได้ตรงกับปัญหาของลูกค้าได้เท่านั้นนะครับเรื่องที่2ฮะก็คือ end-to-end process นะครับคือการมองตั้งแต่ต้นทางจนจบปลายทางนะครับพยายามมองเป็น snapshot ใช่ไหมฮะกระบวนการ end to end process ก็คือตั้งแต่ต้นทางจนจบปลายทางนะครับผมไปเร็วๆกันนะฮะก็คือยิ่งเราทำให้กระบวนการเนี่ยมันง่ายเท่าไหร่มันเชื่อมต่อได้สมูทเท่าไหร่นะครับยิ่งทำให้แบบผู้ใช้งานเนี่ยเห็นประโยชน์นะครับแล้วก็เข้ามาใช้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อของกระบวนการต่างๆเนี่ยต้องเชื่อมต่อได้นะฮะอยากจะชวนดูเป็นเคสแล้วกันฮะปีที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้ใช่ไหมฮะทางกพร.เรียกกระบวนการพัฒนาเป็น L1 L2 L3 นะฮะเอายกตัวอย่างของกรมสรรพสามิตขึ้นมาเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่เรื่องของอันนี้เป็น end to end process ภายในกระบวนการนะฮะคือหมายถึงภายในหนึ่งกระบวนการเนี่ยมันมีหลายสับย่อยใช่ไหมฮะตั้งแต่ยื่นคำขอเสร็จชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วออกใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ย end to end process ก็หมายภายใน process ก็คือหมายถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเราสามารถออกแบบกระบวนการแบบนี้คือมองตั้งแต่ต้นทางจริงๆจนจบปลายทางจริงๆได้นะครับให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือ end to end ภายใน process ชวนมาดูต่ออีกนิดนึงฮะถ้าเรายกสเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึง end to end ภายในหน่วยงานขออนุญาตยกเคสหลายๆหน่วยงานเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อจะเห็นภาพยิ่งขึ้นอย่างเช่นกระบวนการของสำนักนึงใช่มั้ยฮะพอเราทำแล้วนะฮะของกรมโรงงานเนี่ยเราผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนใช่ไหมฮะขอรองง.4ก่อนเขาถึงจะไปตั้งประกอบไปตั้งโรงงานไปก่อสร้างได้พอเขาไปก่อสร้างได้เสร็จเนี่ยเขาต้องมาแจ้งการประกอบกิจการโรงงานอีกคือรองง.5อันนี้ฮะคือ end to end process ข้ามกระบวนการแต่ยังอยู่ภายในหน่วยงานนะฮะหมายความว่าถ้าเราออกแบบกระบวนการได้ที่มันเชื่อมโยงได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะยิ่งอำนวยความสะดวกกับเขาได้ใช่ไหมฮะหมายความว่าเขาอาจจะยื่นรองง.4มาครั้งเดียวตอนมายื่นรองง.5เนี่ยโอ๊ยเอกสารอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องยื่นแล้วนะฮะแค่มาแจ้งหรือเปล่าหรือทำอะไรต่างๆถ้าเรามองภาพแบบนี้ที่มันเชื่อมโยงกันนะฮะมันจะยิ่งอำนวยความสะดวกผู้รับบริการหรือยกขึ้นมาอีกสเต็ปนึงฮะคือ end to end process ข้ามหน่วยงานนะฮะอย่างเช่นของกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเราพูดถึงกระบวนการ GAP ใช่ไหมฮะของพืชต่างๆเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ส่งเสริมเสร็จแล้วส่งให้กระบวนการตรวจรับรองนะฮะของกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราทำให้กระบวนการทั้งสองอันนี้มันต่อเนื่องกันได้แบบสมูทก็คือยิ่งทำให้แบบเราสามารถบริการได้ดียิ่งขึ้นนะครับของกรมการแพทย์แผนไทยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะฮะพอกรมการแพทย์แผนไทยขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการแล้วส่งให้ อย.เป็นผู้รับรองอะไรพวกนี้ฮะนะครับอันนี้ยังอยู่ในหน่วยงานหรือว่าของกรมทางหลวงกรมทางหลวงออกใบอนุญาตเดินรถนะฮะเสร็จแล้วผู้ประกอบการได้ใบอนุญาตไปแล้วพอเขาจะไปเดินรถใช่ไหมฮะคนที่จะไปตรวจเนี่ยคือตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมโยงมองเห็นภาพตัวนี้นะฮะว่ากระบวนการเนี่ยมันมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมีสเตคโฮลเดอร์ใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างหรืออีกคำหนึ่งฮะที่เราอาจจะเคยได้ยินเนี่ยคือคำว่าอีโคซิสเต็มนะฮะคือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการว่ามีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับหน่วยงานไหนบ้างในกระบวนการยิ่งถ้าเราสามารถมองภาพอีโคซิสเต็มของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยให้ชัดได้นะครับยิ่งสามารถออกแบบระบบเนี่ยให้มันเชื่อมโยงได้ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึง One ID ใช่ไหมฮะของของ
กระบวนการที่เป็น Open ID อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีหน่วยงานไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับหรือว่ากระบวนการที่พูดถึงแบบเรื่องวัตถุอันตรายใช่ไหมฮะเรื่องวัตถุอันตรายพรบวัตถุอันตรายมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องการที่จะพัฒนาหน่วยงานเดียวอาจจะต้องแบบเอ๊ะเราต้องไปดูของหน่วยงานอื่นด้วยที่อยู่ในพรบเดียวกันอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของ end to end process คือมองภาพกระบวนการให้เห็นตั้งแต่ต้นทางจนจบนะฮะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างมี stakeholder ใครบ้างยิ่งถ้าเราเห็นภาพตัวนี้ชัดเนี่ยระบบที่เราออกแบบเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมโยงต่อยอดกันได้นะครับถัดมาครับคือการเลือกใช้เทคโนโลยีนะฮะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะฮะเทคโนโลยีในโลกนี้มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะนะฮะเราคงไม่สามารถแบบไปซื้อทุกอย่างมาได้อะนะฮะเพราะเรามีงบประมาณจำกัดใช่ไหมมีทรัพยากรจำกัดเราต้องเลือกที่มันมีความเหมาะสมกับเราเคยได้ยินมีคนคำกล่าวไหมฮะว่าตอนนั้นเนี่ยนาซาเนี่ยใช้เงินพัฒนาแบบเป็นระดับพันล้านเพื่อพัฒนาปากกาที่เขียนได้บนอวกาศนะฮะในขณะที่รัสเซียนะฮะโซเวียตบอกว่าใช้ดินสอเขียนแทนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งเราไม่พูดว่ามันจริงหรือไม่จริงนะฮะก็มีโจ๊กที่มันนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นอันที่แพงที่สุดเนี่ยไม่หน่วยความว่ามันดีที่สุดกับเราเสมอไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่มันมีความเหมาะสมกับเรานะฮะนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับที่มันอยู่ในทรัพยากรที่เรามีอยู่อะนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตัวอย่างที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีเคสหนึ่งน่าสนใจฮะปีที่ผ่านมามีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะเขาก็พัฒนาการยื่นคำขอใช่ไหมฮะพอยื่นคำขอปุ๊บผู้ประกอบการผู้รับบริการเนี่ยต้องแนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาเวลาเราคิดปกติใช่ไหมฮะเราแนบเอกสารเราก็จะพยายามเชื่อมโยงกับกรมการปกครองเชื่อมโยงกับ อะไรฐานผู้ประกอบการอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏว่าของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาคิดง่ายกว่านั้นฮะเขาคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบมีความ security อะไรมากมายขนาดนั้นเขาเลือกที่จะใช้กล้องถ่ายรูปคือให้ประชาชนเนี่ยหยิบกล้องของตัวเองฮะแล้วก็ถ่ายรูปเอกสารเลยเอกสารเข้ามาเก็บไว้ได้เลยนะฮะเขาบอกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ไม่ต้องไปอะไรฮะไม่ต้องไปหาสแกนเนอร์สแกนเสร็จแล้วแปลงเป็น PDF แปลงเป็น PDF เสร็จแล้วมาอัปโหลดอะไรอีกต่างๆใช่ไหมครับก็หยิบกล้องขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็สแกนเอกสารถ่ายรูปปุ๊บรูปปุ๊บเข้าไปอยู่ในระบบเขาสามารถตรวจจากรูปที่มีอยู่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจฮะคือไม่ต้องแบบหรูหรานะแต่สามารถใช้งานได้นะครับเพียงพอที่จะใช้งานได้นะครับหรือเคสของอย.ฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่พัฒนาเนี่ยนะครับในการยืนยันตัวตนกระบวนการยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบใช่ไหมฮะก็จะมีวิธีการหลายแบบในการยืนยันตัวตนนะฮะของอย.เนี่ยบอกว่าเขาเลือกที่จะใช้ Open ID เพราะว่าลูกค้าเขาเยอะนะฮะลูกค้าเขาเยอะใช่ไหมฮะผู้ที่จะเข้ามาขออย.อะไรต่างๆเยอะถ้าเขาแบบทำระบบยืนยันตัวตนเองเนี่ยเขาต้องมีแอดมินที่คอยซัพพอร์ตอยู่จำนวนมากคือต้องคอยสแตนด์บายต้องคอยซัพพอร์ตต้องคอยยืนยันรวมทั้งมีความเสี่ยงด้วยที่ข้อมูลอะไรต่างๆเขาบอกว่าเขาเลือกวิธีการที่จะใช้ระบบ Open ID นะฮะเพื่อให้ยืนยันตัวตนก่อนนะฮะที่อีกหน่วยงานนึงแล้วก็เข้ามาใช้ระบบได้ผมว่าเนี่ยฮะคือทางเลือกที่หลากหลายที่เราสามารถเลือกเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับบริบทของเราได้นะครับบริบทของเราได้ว่าเราควรจะใช้อะไรอย่างไรนะครับอีกกรณีนึงของกรมการแพทย์นะฮะกรมการแพทย์พัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานเนี่ยคนผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะฮะเขาใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่าน OTP ผ่าน SMS และ SMS เนี่ยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยด้วยฮะ HM ด้วยนะฮะเพื่อให้มันยืนยันจริงๆว่าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆเพราะว่ามันมีผลเรื่องความเสี่ยงใช่มั้ยฮะว่าแบบให้ยาไปแล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะช่วยพัฒนาได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีหลายเคสสตี้เลยฮะมีหลายวิธีการที่เราสามารถเลือกนำมาใช้ได้ทำไงให้มันเหมาะสมกับเราล่ะนะฮะเรื่องที่3ฮะก็คือเรื่องของการเลือกเทคโนโลยีที่มันมีความเหมาะสมนะครับถัดมาครับ Digital by Default นะครับตัวนี้คืออะไรอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมีความสำคัญฮะพฤติกรรมของเขามีความสำคัญมีการศึกษาฮะแนวคิดอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเราเรียกเป็นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะฮะเป็นแนวคิดอันหนึ่งในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะครับของ IMD มีการทำรีพอร์ตเพื่อทำให้คนปรับปรุงพฤติกรรมเข้ากับยุคดิจิตอลเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณ4เรื่องนะครับเป็นแนวคิดอยู่4เรื่องผมแปลเป็นไทยเอาไว้ให้นะครับภาษาแบบนั้นนะฮะก็คืออันแรกฮะยิ่งมีเยอะยิ่งเลือกยากหมายความว่ายังไงฮะหมายความว่ายิ่งเรามีทางเลือกที่หลากหลายเนี่ยเขายิ่งเลือกไม่ได้ฮะ
ขายิ่งไม่มาใช้สมมุติว่าช่องทางปกติก็จะเปิดใช่มั้ยคะช่องทางออนไลน์ก็จะให้เขานะครับคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแบบนี้คนก็จะไม่ค่อยมาใช้แต่ถ้าเราบอกว่าเรามีช่องทางออนไลน์ในการให้บริการเป็นหลักนะฮะแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการมาใช้ช่องทางนี้คนจะมาใช้ฮะคนจะมาใช้นึกภาพย้อนกลับมาใกล้ๆตัวฮะสมมุติว่าเราจะแบบออมเงินใช่มั้ยคะถ้าเราต้องเข้าแอปพลิเคชันไปเพื่อเซฟเงินนะฮะกดเงินเข้าไปกองทุนทุกๆเดือนนะฮะบางทีแบบถึงเวลาเราก็ไม่กดใช่ไหมฮะบางทีเงินมันก็ออมไม่ค่อยได้วิธีการหนึ่งก็คือทำไงฮะเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือตั้งอัตโนมัติไปเลยนะฮะตั้งเป็น default ไปเลยว่าเงินจะถูกออมทุกๆเดือนจำนวนเงินเท่านี้โอ้แบบนั้นนะออมได้อยู่แล้วคืออย่ามีทางเลือกที่หลากหลายนะครับเน้นทางเลือกที่หลักตรงนี้นะฮะอันที่สองอันแนวคิดอันที่สองฮะก็คือเรื่องของ scalability principle กลัวจะขาดยิ่งอยากได้นะครับคืออันนี้ก็คืออย่างเช่นตัวอย่างเวลาเราเข้าไปซื้อของใช่ไหมฮะในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเวลามันขึ้นแฟลชเซลหรือมันขึ้นว่าแบบปากแดงเหรอมันขึ้นว่าแบบเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นปุ๊บเฮ้ยเราจะเริ่มอยากได้นี่ฮะเราจะเริ่มแบบกระตุ้นความต้องการนะฮะผมย้อนกลับมาในบริบทภาครัฐย้อนกลับไปผมนึกถึงอะไรผมอาจจะนึกถึงตอนกรณีคนละครึ่งใช่ไหมฮะที่แบบออกแล้วอันนี้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหคนรีบเข้าไปกดเลยเพราะกลัวว่าถ้ากดไม่ทันปุ๊บสิทธิ์คนละครึ่งจะไม่ได้นะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งเราออกพฤติกรรมคนจะยิ่งเปลี่ยนหรือว่าตอนมีวัคซีนที่เราเจอกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้พอจะเปิดให้จองวัคซีนปุ๊บคนเรียกว่าถล่มทลายพุ่งเข้าไปใช้ระบบนะครับอันนี้ก็คือ scarcity principle คือตัวจะขาดนะฮะคนก็จะรีบกระตุ้นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองประยุกต์ใช้กับของเราดูว่าเอ๊ะมันใช้แนวคิดนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือ endowment คืออะไรนะครับ endowment คือพอเรามีอยู่แล้วอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยอยากสูญเสียฮะอย่างเช่นแบบพวกแพ็คเกจมือถือใช่ไหมฮะบางทีซื้อไว้แบบ699อย่างของผมเนี่ยซื้อ699เอ๊ะจะเปลี่ยนไปใช้อันอื่นเนี่ยเอ๊ะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่พอนะฮะเออแต่ว่าใช้จริงๆแล้วไม่เคยถึงเลยนะไอ้เน็ตที่มันมีอยู่เนี่ยใช้ยังไงก็ไม่ถึงแต่พอเรามีอยู่ในครอบครองแล้วเราไม่ค่อยอยากสูญเสียเท่าไหร่ฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสุดท้ายดีคอยเอฟเฟคดีคอยเอฟเฟคคือสร้างตัวเลือกเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเข้าสู่ระบบภาษีนะฮะมีทางเลือกแบบนึงเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะถ้าเขายื่นภาษีปุ๊บเราจะมีอะไรให้เขานะฮะมีประโยชน์มีอะไรสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษอะไรให้เขาสร้างตัวล่อสร้างอะไรเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาใช้ผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้เข้ามาใช้ระบบให้เข้ามาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมากขึ้นนะฮะเอาตัวอย่างอย่างของกรณีของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยพอดีเขามีการเพิ่งมีการพัฒนาตัวพรบสมุนไพรไปในปี62ตอนเขาออกแบบเนี่ยฮะเขาออกแบบตั้งต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยฮะว่าเขาจะใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางเดียวคือเป็นช่องทางหลักเลยคือจะไม่มีช่องทางออฟไลน์มาให้รับบริการเลยแล้วเพราะฉะนั้นการออกแบบทุกอย่างฮะจะนำมาซึ่งตรงนี้ตามมาฮะว่าเอ๊ะทำไงให้เป็นดิจิตอลทำไงให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าพอมีช่องทางปุ๊บทางเดียวเนี่ยคนก็จะใช้ฮะสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลือกใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นหลักนะฮะอย่ามีทางเลือกที่มันหลากหลายให้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นอันที่3เนี่ยนะฮะก็คือทดแทนอันที่4เนี่ยก็คือเรื่องดิจิตอลบายดีฟอลต์คือทำไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมต่างๆนะครับเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราสามารถออกแบบรีโพเซสได้นะครับอีกเรื่องนึงฮะวางเส้นทางนะครับวางหมุดหมายคุณไหมฮะท่านไหนเคยอ่านแผน13ของสภาพัฒน์แล้วมีคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาคำใหม่ฮะมีคำว่าหมุดหมายฮะในมีวงเล็บไว้ว่ามันคือโรดแมปนะครับจริงๆแล้วผมชอบภาษาที่กพร.แปลมากกว่าเป็นแผนที่นำทางตัวนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราไม่สามารถพัฒนาอะไรทุกอย่างได้เสร็จในครั้งเดียวใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยโอ้โหการเอาลงระบบการพัฒนาอะไรแล้วอาจจะต้องวางเส้นทางนะฮะวางแบบแผนที่เส้นทางว่าสเต็ป1สเต็ป2มันจะต้องเริ่มจากอะไรไปถึงจุดไหนอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราต้องส่งตัวโรดแมพให้กับกพร.ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราเห็นภาพตัวนี้ชัดว่าระบบเนี่ยมันจะพัฒนาไปยังไงนะครับมันจะยิ่งทำให้เราวางเส้นทางการพัฒนาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาแนวคิดอะไรมาเล่าให้ฟังฮะ
แนวคิดในการพัฒนาตัว roadmap เนี่ยผมคิดว่ามี2อันที่ช่วยเราได้ฮะอันนึงก็คือ present forward คือดูจากฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีอะไรบ้างโอ๊ยปรากฏว่าเรามีช่องทางสมมติเรามีช่องทางการรับข้อร้องคำขอแล้วใช่ไหมฮะโอ๊ยเรียบร้อยแล้วเอ๊ะต่อไปมันขยายพัฒนาอะไรต่อไปได้บ้างนะฮะต่อยอดที่เรามีอยู่เราเคยมี open id เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อยากจะให้ open id เนี่ยมันเป็น face id นะฮะคือยกจากฐานปัจจุบันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพื่อพาไปสู่ face id แบบนี้ฮะจะเป็น present forward คือเอาจากฐานที่มีอยู่ต่อยอดอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายของเรานะครับอีกแนวคิดนึงก็คือ future back มองปลายทางเลยฮะมองสุดท้ายว่าเราเห็นปลายทางเป็นยังไงเราเห็นอนาคตสุดท้ายเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเข้าไปหลายๆหน่วยงานนะฮะอย่างที่ไปถอดบทเรียนเนี่ยบางหน่วยงานแบบโหเขาบอกเลยฮะว่ากรมของเขาเนี่ยกำหนดเป้าหมายกันไปเลยว่าภายในปีสมมติปี60ปี670เนี่ยต่อไปจะไม่มีกระดาษอีกแล้วจะไม่ใช้กระดาษอีกเลยทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ภาพเดียวกันเนี่ยฮะมันจะถอดย้อนกลับมาว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยปีนี้เราต้องทำอะไรปีหน้าต้องเกิดอะไรอีกปีจะต้องเกิดอะไรถ้าเราสามารถอินทิเกรต2อันนี้เข้ามาด้วยกันเนี่ยผมว่ารถแมปมันจะชัดมันจะเห็นว่าฐานเรามีอะไรใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วเราเห็นเป้ายังไงสเต็ปตรงกลางมันคืออะไรบ้างแล้วเราค่อยถอดรถแมปออกมาเป็นแผนปฏิบัติการอย่างที่กพล.กำหนดแบบฟอร์มเอาไว้เนี่ยมันก็จะยิ่งชัดยิ่งมากขึ้นว่าภายในปีย่อยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับตัวอย่างกรณีศึกษานะฮะที่ไปเจอเป็นโรดแมปเป็นเจอร์นี่อันนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าย้อนกลับมาที่พร้อมเพย์อีกแล้วพร้อมเพย์เขียนโรดแมปไว้เลยครับว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะเกิดระบบอะไรบ้างนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะไปถึงระดับไหนนะฮะจนกระทั่งแบบปีสุดท้ายถึงเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้วางไว้ตั้งหลายปีแล้วนะฮะอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นตัวอย่างอันนึงฮะซึ่งถ้าเราเห็นภาพตัวนี้ชัดเนี่ยว่าช่วงไหนจะเกิดอะไรขึ้นได้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดต่อไปใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอีกกรณีหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังของกรมการค้าต่างประเทศนะฮะกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาตัวระบบการขอนำเข้าส่งออกเนี่ยนะฮะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะคือพัฒนาตั้งแต่แบบปีแรกๆเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ data exchange คือส่งคำขอมาก่อนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำก่อนจนกระทั่งแบบสเต็ปนึงต่อยอดขึ้นมาเขาพัฒนาไปสู่ดิจิตอลซิกเนเจอร์ฮะคือเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไม่ต้องส่งเอกสารมาแล้วเพราะทุกอย่างมันเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ว่าผู้รับบริการยังต้องมารับเอกสารอยู่นะฮะอะไรตัวนี้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันไปถึง NSW แล้วไปถึง National Single Window แล้วคือทุกอย่างออนไลน์หมดเลยฮะส่งคำขอก็เป็นคำขออิเล็กทรอนิกส์นะฮะเอกสารแนบเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีการเซ็นกำกับเข้ามาเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็พอเจ้าหน้าที่โปรเซสเสร็จแล้วเนี่ยส่งต่อให้กรมศุลเลยนะฮะโดยอัตโนมัติไม่ต้องเดินทางมาแล้วไม่ต้องปริ้นเอกสารไปยื่นกรมศุลอีกทีนึงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปเป็นโรดแมปในการพัฒนาที่มันแบบต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะจากฐานที่มีอยู่นะครับคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากมาเล่าให้ฟังนะครับอีกเรื่องนึงฮะก็คือการจัดลำดับความสำคัญนะฮะ prioritize and focus นะครับคือเราไม่สามารถทำทุกเรื่องได้ในครั้งเดียวใช่ไหมฮะต่อยอดอาจจะต่อยอดกับตัวโรดแมปเมื่อกี้นะฮะว่าแต่ละช่วงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพแล้วเนี่ยเราควรจะจัดเรื่องที่สำคัญขึ้นมาแล้วก็ให้น้ำหนักลงไปนะครับทำในเรื่องที่สำคัญขึ้นมาให้ได้นะครับมีแนวคิดอะไรบ้างที่อยากจะมาชวนคุยตรงนี้นะครับอันแรกฮะเคยได้ยินคำว่า80 20 20 80ใช่ไหมฮะของพาเลโตนะฮะเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยปกติเนี่ยเราจะทำงาน80เพื่อให้ได้ผลลัพธ์20นะครับแต่จริงๆแล้วมันควรยังไงฮะมันควรทำงาน20คือเน้นกลุ่มเน้นที่สำคัญที่มันส่งผลลัพธ์ฮะ 80% ฮะอันนี้ก็คือหลักการพาเลโตก็คือการแบบจัดลำดับความสำคัญการเรื่องที่เลือกขึ้นมานะครับมีคำหนึ่งฮะที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะถ้าบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า MVPนะฮะ MVP ในการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับย่อมาจาก Minimum Viable Product นะครับอันนี้คือแนวคิดเป็นยังไงฮะแนวคิดคือถ้าเราเป็นแบบเดิมเนี่ยเราอยากจะพัฒนารถใช่ไหมฮะเราเริ่มจากไปทำล้อก่อนนะฮะไปทำล้อเสร็จแล้วมาทำโครงรถทำโครงรถเสร็จแล้วค่อยไปทำหลังคาเสร็จแล้วค่อยเอามาประกอบกันจนกระทั่งเป็นรถกว่ามันจะเป็นรถคันนึงเสร็จมันใช้เวลานานใช่ไหมฮะมันใช้เวลานานฮะแล้วก็พอเราได้ล้อขึ้นมาล้อแล้วเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามีล้ออย่างเดียวมันก็วิ่งไม่ได้นะครับอันนี้คือแนวคิดเดิมในการพัฒนาทุกอย่างต้องสมบูรณ์ต้องเพอร์เฟก
นะฮะเขาบอกว่าวิธีการใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คืออะไรฮะคือไม่ต้องสมบูรณ์อะไรคือฟังก์ชันหลักที่ทำแล้วมันเกิดประโยชน์นะฮะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยๆต่อยอดมันลงไปฮะอย่างเช่นตัวอย่างรูปนี้เนี่ยเขาเอามายกตัวอย่างเนี่ยของที่เขาทำไว้ผมคิดว่าชัดเราอยากเดินทางไม่ต้องทำรถหรอกยังไม่ต้องทำรถทำสเก็ตก่อนได้ไหมเพราะสเก็ตปุ๊บมันเริ่มเร็วแล้วใช่ไหมฮะพอสเก็ตเสร็จโอ้ยคนใช้สเก็ตได้เดินทางได้แล้วเฮ้ยขึ้นมาเป็นจักรยานฮะมันเริ่มเร็วมากขึ้นแล้วสะดวกมากขึ้นแล้วนะฮะใช้พลังงานน้อยลงเฮ้ยจักรยานได้แล้วต่อยอดเป็นมอเตอร์ไซค์เร็วมากขึ้นไปอีกนะฮะเรามอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วขึ้นไปเป็นรถแบบนี้ฮะคือ MVP คือค่อยๆพัฒนาฟังก์ชันขึ้นมาแต่เป็นฟังก์ชันที่มันเป็นประโยชน์นะฮะมันใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเอาตัวอย่างอีกอันนึงเป็นรูปขึ้นมาฮะเป็นแนวคิดของที่เขาสรุปไว้นะครับสมมุติว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันอันนึงคือเราอยากมีโปรไฟล์ลูกค้าเนี่ยฮะเราทำ MVP ขึ้นมาใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องสวยแต่ว่ามีโหข้อมูลครบแล้วได้อะไรบ้างนะฮะเสร็จแล้ว MVP ใช้งานได้ launch เลยนะฮะให้ลูกค้าใช้เลยนะครับเสร็จแล้วมันอาจจะมีบั๊กมีอะไรเราค่อยๆปรับไปจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมันไปสวยงามมันไปสวยหรูในอีกนะแบบนี้ก็คือสเต็ปในการพัฒนาถ้าเราสามารถกำหนดและจัดลำดับความสำคัญเรื่องที่พัฒนาได้เนี่ยจะยิ่งทำให้กระบวนการมันพัฒนาได้รวดเร็วขึ้นใช้งานได้ลองนึกภาพกระบวนการเซอร์วิสใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราบอกว่า L3 คืออะไรฮะ L3 คือตั้งแต่ยื่นคำขอยื่นคำขอเสร็จแล้วจ่ายเงินได้จ่ายเงินได้แล้วออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้นี่คือสมบูรณ์ทั้งหมดจริงๆแล้วเอ๊ะฟังก์ชันไหนล่ะสำคัญมันอาจจะไม่ต้องสวยหรูฮะแต่ฟังทำฟังก์ชันหลักได้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการผมคิดว่านั้นสำคัญคือหลักการสำคัญฮะขั้นตอนในการทำเนี่ยก็คือทำอะไรฮะเขาบอกว่า1คือทำ market research ทำ finalize MVP ว่าอะไรคือ MVP ที่สำคัญนะครับกำหนดขึ้นมาเสร็จแล้วพัฒนามันขึ้นมานะฮะพัฒนามันขึ้นมาว่าตรงนี้ว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วทำจริงแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงมันไปฮะlearning ไปจากสิ่งที่พัฒนาต่อยอดมันไปเรื่อยๆถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าผู้ใช้ก็จะได้ประโยชน์เพราะเขาสามารถใช้ระบบได้แล้วฮะเพราะเขาสามารถใช้ระบบที่มันพัฒนาขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไฟเลยท้ายอย่างพอการ์ดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ user centric นะฮะ and user friendly ก็คือทำไงให้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะครับตรงกับความต้องการนะครับมีเคสของสิงคโปร์น่าสนใจเลยฮะผมคิดว่าเราไม่เคยเห็นแบบนี้ในประเทศเรานะฮะสิงคโปร์ทำอะไรฮะเขาให้เจ้าหน้าที่ IT เนี่ย10คนฮะนะฮะเข้าไปของ GovTech เนี่ยนะฮะเข้าเว็บของราชการเนี่ยเป็น mystery customer mystery shopper คือแอบไปใช้นะครับเข้าไปใช้เข้าเว็บไซต์รัฐบาลกว่า700เว็บที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเพื่อไปดูว่าใช้งานง่ายหรือไม่ง่ายนะครับโหน่าสนใจทีเดียวฮะถ้าเราทำขึ้นมาได้บ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรฮะบางทีแบบผมเข้าเว็บราชการเยอะใช่ไหมฮะเข้าไปบางหน่วยงานเนี่ยโหสวยใช้งานง่ายหาง่ายบางหน่วยงานหาไปเถอะหายังไงก็หาไม่เจอนะฮะก็ต้องมีก็ต้องเรียนตามตรงนะครับพอเขาทำแบบนี้เขาทำ10ทิปขึ้นมาฮะว่ามี10เรื่องที่จะทำให้ user friendly มีอะไรบ้างครับผมอยากชวนแบบเล่าเร็วๆ1คืออย่าวางเกะกะเคยไหมฮะเข้าไปเว็บไซต์แล้วแบบโอ้โหวางอะไรเต็มไปหมดเลยฮะอยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยพยายามใส่ทุกเรื่องนะฮะลงไปแล้วปรากฏมันหาไม่เจอหรอกฮะนะครับอันที่สองก็คือ prioritize critical content คือข้อมูลอะไรที่สำคัญเนี่ยนะฮะจัดมันขึ้นมานะฮะให้เขาเห็นแบบชัดๆเลยไฮไลท์ทำอะไรยังไงบ้างขึ้นมานะฮะจะช่วยประโยชน์กับผู้ใช้ได้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับอันที่สามฮะพยายามแบบอย่าให้มันเกิดแบบ errorคลิกไปแล้วไม่เจอใช่ไหมฮะคลิกไปแล้วหายนะครับต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะอันที่4ก็คือคอนวินเนี่ยดีไซน์นะครับทำยังไงให้มันใช้งานง่ายตรงกับพฤติกรรมของเขานะครับใช้งานง่ายที่สุดอันที่5นี่คืออะไรฮะอันนี้คือให้คำอธิบายประกอบคือบางทีเรามีแบบสมมติว่าคำขอใช่ไหมฮะเอ๊ภาษาราชการมันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะฮะพอเราเอาเมาส์ไปวางปุ๊บเคยเห็นไหมฮะบางเว็บไซต์จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเป็นคำอธิบายฮะว่าอันนี้มันคืออะไรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ใช้ฟังก์ชันอันนี้อันนี้จะช่วยเขาได้นะฮะอีกอันนึงก็คือรูปไม่ต้องใส่เยอะยิ่งมีรูปเยอะมันยิ่งโหลดช้าใช่ไหมฮะยิ่งรูปความละเอียดเยอะๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตทุกคนไม่ได้แบบเร็วปื๊ดนะเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะพยายามอย่าใส่รูปเยอะใส่เท่าที่จำเป็นให้มันพอสวยงามนะครับอันที่7อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือการมี device ที่หลากหลายคือผู้รับบริการอาจจะบางคนเข้ามาด้วยคอมพิวเตอร์
บางคนหยิบ iPhone เข้ามาบางคนหยิบแท็บเล็ตเข้ามาทำไงให้มันสามารถใช้ได้ทุกๆ device เราต้องทดสอบตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า effective assistant คือการสนับสนุนการ support ผู้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาช่วงที่เรา launch product ใหม่ออกไปเนี่ยผมว่าการ support เป็นเรื่องสำคัญเลยฮะสำคัญเลยนะฮะอย่างกรณีที่ได้มีโอกาสถอดบทเรียนของอย.เนี่ยอย.บอกว่าเขา launchproduct อันนึงออกไปเนี่ยฮะมีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเตรียมข้าราชการแบบซัพพอร์ต24ชั่วโมงอ่ะโอ้โหเรียกว่าช่วงแบบปีแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันเลยฮะคือหนักมากกับการซัพพอร์ตเพราะว่าคำถามเข้ามาเต็มไปหมดเลยมีอยู่แล้วฮะผู้รับบริการไม่เคยใช้ระบบใหม่เขาต้องมีคำถามอยู่แล้วแต่ว่าการซัพพอร์ตเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาใช้ปุ๊บ พอจะถามยังไงก็ถามไม่ได้นะฮะโทรก็ไม่ติดสักทีส่งข้อความมาแล้วก็ไม่เคยตอบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาผู้ใช้นะครับเขียนว่าวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ว่ามันต้องการอะไรจากอันนี้นะครับทำไงให้เห็นง่ายๆนะครับใช้ง่ายมองแล้วใช้งานง่ายนะครับผมคิดว่าเนี้ยเป็นประโยชน์เลยฮะเราแบบไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่อ่ะใช้ไอที่จากสิงคโปร์เขาทำไว้เนี่ยผมคิดว่า10ข้อเนี้ยดีเลยนะฮะมีประโยชน์นะครับชวนมาดูต่ออีกนิดนึงฮะนะครับตอนแรกที่เล่าให้ฟังนะฮะประเทศหนึ่งที่ทำ e-golf ได้ดีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพยายามจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับพยายามจะทำอีกอล์ฟได้ดีเนี่ยคือเอสโตเนียนะฮะแต่เอสโตเนียเนี่ยนะครับผมเข้าไปอ่านเว็บไซต์อันหนึ่งของเขาเนี่ยที่ชื่อว่า user friendly of public e-service need นะครับคือทำไงให้มันใช้งานง่ายแต่ปรากฏว่าอะไรฮะนะฮะขนาดเอสโตเนียที่บอกว่าทำดีเนี่ยเปิดเข้ามาครับฟอนต์เล็กมากเลยครับคือแบบว่าอ่านไม่ออกเลยนะฮะรวมทั้งอะไรฮะถ้าดูอันนี้อีกหน้านึงเนี่ยเขามีฟังก์ชันอันนึงที่เป็นแบบ dark mode ใช่ไหมฮะคือบางคนใช้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นดาร์กมันจะอ่านง่ายขึ้นในช่วงกลางคืนนะครับปรากฏว่าพอกดดาร์กหมดปุ๊บไอ้ข้างๆมันมืดจริงฮะแต่ไอ้ตรงกลางมันขาวอยู่มันก็ยังแน่นอยู่ดีฮะมันก็ไม่ user friendly อยู่ดีนะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ขนาดคนเก่งเขายังพลาดได้เลยฮะเราแบบพัฒนาได้เอาอีกตัวอย่างนึงมาให้ดูฮะสองเว็บไซต์นี้มีอะไรที่แตกต่างกันฮะที่น่าสนใจเว็บไซต์แรกคุ้นไหมฮะคุ้นไหมนะฮะBusiness Portal ฮะของเราเองเนี่ยแหละนะครับที่เราใช้อยู่กับอีกเว็บไซต์นึงฮะคืออะไรฮะของญี่ปุ่นฮะเรื่อง GAP มีอะไรที่แตกต่างกันฮะผมย้อนกลับไปให้ดูแบบเร็วๆอีกนิดนึงอันนี้กับอันนี้มีอะไรไหมฮะที่แตกต่างกันผมเข้าไปเรียกว่าตกใจเลยฮะของญี่ปุ่นเนี่ยมีภาษาไทยอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ภาษาไทยอย่างเดียวนะฮะภาษาจีนและภาษาเวียดนามด้วยคือแค่เรื่อง JAP เรื่องเดียวนะฮะเขาใส่ไว้ถึงแบบ 4-5 ภาษาที่อยู่ในตรงนี้เราจะนึกถึงญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นจะไม่ค่อยชอบพูดภาษาอังกฤษอ่ะแต่ว่าปรากฏว่าโหเขาสามารถแบบใส่ข้อมูลทุกๆภาษาเพื่อให้เข้ากับผู้ใช้งานได้ในขณะที่ย้อนกลับมา Business Portal ของเราอะไรไหมฮะไม่มีภาษาอังกฤษเลยทั้งที่จริงๆเป็นคำว่า Business ใช่ไหมฮะตอนนี้ Business มันไม่จำกัดอยู่แค่ Business ไทยแล้วอ่ะนะฮะแต่ว่าเราไม่มีภาษาอังกฤษรองรับเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับผมคิดว่าเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเป็นเคสที่พอเปรียบเทียบแล้วก็น่าสนใจนะฮะอีกประเด็นนึงฮะที่อยากจะฝากไว้ก็คือพอเราพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอัปเดตมันอย่างต่อเนื่องคือมันไม่สมบูรณ์ในครั้งเดียวหรอกฮะเราต้องพัฒนาต่อยอดไปอย่างต่อเนื่องเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาพูดคำว่าอาจารย์นะฮะทำมันค่อยๆพัฒนาต่อยอดมันไปอะไรคือเอาคำที่มันเกิดขึ้นในแต่ละจุดนะฮะทำพัฒนาระบบไปตรงนี้นะครับเอาอันนี้มาให้ดูฮะถ้าเราไปดูแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยแบบอย่างดีเนี่ย2แอปพลิเคชันเนี่ยคือ Facebook กับ LINE เห็นว่าอะไรไหมฮะแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ย Facebook กำหนดเลยฮะว่าทุกๆ1สัปดาห์จะต้องมีอัปเดต1ครั้งไม่ว่าจะอัปเดตใหญ่อัปเดตเล็กนะฮะ Facebook จะเป็นแอปพลิเคชันที่มันอัปเดตบ่อยมากอะท่านไหนมีมือถือนะฮะเห็นได้ว่าแบบทุกสัปดาห์เลยอะมันอัปเดตตลอดเลยนะฮะอันนี้ก็คืออย่าให้เสร็จปุ๊บแล้วต่อไปนะฮะพยายามปรับปรุงฟังก์ชันให้มันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ LINE ก็เหมือนกันฮะ LINE อาจจะไม่ได้ถี่ขนาดแบบ Facebook อ่ะแต่เขาก็พัฒนาเรียกว่าแทบทุกเดือนเลยฮะมันจะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราต้องแบบรู้ว่าอะไรคือปัญหาของแอปเราล่ะแล้วค่อยๆพัฒนาได้ผมคิดว่าการใช้เวนเดอร์การใช้ซัพพลายเออร์ใช้ได้ฮะแต่ว่าเราต้องสามารถเมนเทนแนนต์ต่อได้ด้วยฮะไม่ใช่ว่าทุกอย่างแบบเอ๊ะมีปัญหาปุ๊บต้องโทรเรียกเวนเดอร์อย่างเดียวต้องอะไรเวนเดอร์อย่างเดียวเวนเดอร์ไม่มาแล้วปรากฏว่าทำอะไรต่อไม่ได้เลยอันนั้นก็จะไม่ยั่งยืนฮะไม่ดีนะครับอีกเรื่องนึงฮะที่อยากจะชวนก็คือมองอนาคตด้วยในการพัฒนาของเราเนี่ยอยากให้มองแบบภาพที่มันจะใช้ต่อได้ในอนาคตด้วยนะครับผมชอบคำว่าความยั่งยืนฮะความยั่งยืนคืออะไรนะครับคือการตอบสนองการดำเนินงานในปัจจุบัน
คือปัจจุบันต้องใช้ได้ด้วยแล้วก็พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในอนาคต คือเราต้องมองทั้งฟังก์ชันปัจจุบันแล้วก็อะไรที่มันจะใช้ต่อยอดได้ในอนาคตด้วยนะครับเอาเคส ของใหญ่ๆมาให้ดูฮะนะครับว่าเทรนในอนาคตเนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับของอันนี้เป็นของ UN eGovนะครับพูดถึงแบบแนวทางเทรนในการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีการพัฒนาที่เจาะ specific มากขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบเจาะกลุ่มที่เป็นแบบยูทนะฮะกลุ่มที่เป็นแบบอะไรคนแก่กลุ่มที่เป็นแบบ specific มันเริ่มเจาะจงอะไรมากขึ้นก็เจาะแบบ agenda เจาะ segment ผมว่าเรื่องนี้อาจจะคล้ายๆกับเราที่เราพยายามทํา12 agenda อยู่นะครับพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้นพยายามให้มันเป็นแบบ mobileนะฮะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอาจจะนำมาพิจารณาได้นะครับอีกอันนึงก็คือของ OECD ฮะเขามีการสัมมนามีการพูดเอาไว้ว่าเอ๊ะเทรนด์ในการพัฒนา e-government ในอนาคตเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญเรื่องนึงฮะที่พูดถึงก็คือการบูรณาการเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับท่านรองพูดตั้งแต่สไลด์แรกๆเลยใช่ไหมฮะว่าต่อไปเนี่ยเราทำส่วนราชการเราทำเองคงไม่ได้ละนะฮะต่อไปมันต้องแบบเชื่อมโยงกันน่ะฮะหลายๆหน่วยงานเชื่อมโยงกันเข้ามาให้มันเป็นระบบเดียวทำไงให้มัน seamless นะครับใช้กันได้เราต้องมองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะครับเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะเอาผู้รับบริการเป็นจุดกลางนะครับกระจายอำนาจสู่พื้นที่เริ่มให้พื้นที่มีบทบาทมากขึ้นแทนที่มันจะอยู่ที่ส่วนกลางนะฮะเราสามารถใช้ channel ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้เพราะทุกอย่างมันอยู่บนระบบแล้วใช่ไหมฮะมันไม่ติดกับหน่วยงานแล้วถ้าทุกอย่างมันอยู่บนฐานข้อมูลเราสามารถใช้เอ๊ะต่อไปมันอาจจะแบบผู้รับบริการไปติดต่อที่อบต.นะฮะติดต่อได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในระบบ e-government อยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับกลุ่มที่หลากหลายเชื้อชาติหลายภาษามากขึ้นนะครับเนื่องจากคอนเน็กต์โลกมันมีความคอนเน็กต์มากขึ้นใช่ไหมฮะต่อไปแบบเราทำเว็บไซต์ภาษาเดียวคงไม่ได้แล้วอ่ะแล้วอาจจะต้องมีแบบมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอะไรตรงนี้นะฮะอันนี้ก็สามารถแบบไปอ่านเพิ่มเติมได้นะฮะอันหนึ่งที่ท่านที่ปรึกษาพูดไว้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ก็คือจากปีที่ผ่านมาได้มีการถอดบทเรียนหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาเนี่ยคือพยายามใช้หน่วยงานกลางให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ฮะอย่างที่ท่านที่ปรึกษาพูดถึงกพร.พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่นะฮะเรามีปัญหาอะไรเราอยากได้อะไรนะครับติดต่อกพร.ได้นอกจากกพร.แล้วนะฮะที่ช่วยซัพพอร์ตทางด้านแบบบิสเนสทางด้านกฎหมายทางด้านอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมีอะไรอ่ะ DGA นะฮะ EDA อะไรต่างๆเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตทางด้าน IT นะครับพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์เราจะได้ไม่ต้องขวานเองฮะไม่ต้องไปเสียเวลาทำอะไรเองนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้สุดท้ายนะครับอีกนิดนึงนะฮะประเด็นเพิ่มเติมที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายเนี่ยก็คือ ฝากเรื่อง securityความปลอดภัยสำคัญฮะพอมันเริ่มเป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันเริ่มมีผลมากขึ้นเราเพิ่งก็ได้ยินคำว่าแบบข้อมูลสาธารณสุขหลุดอะนะฮะกี่ล้านคนอะไรโดนแบบอะไรตรงนี้ไม่ได้เจอแค่เราอย่างเดียวนะฮะมีปลอมมันทั้งเว็บก็มีนะฮะเพื่อที่จะไปดึงข้อมูลไปทำอะไรนะฮะในภาคธุรกิจในภาคอะไรมีฝากเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าฝากดูเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับรวมถึงแบบความปลอดภัยของข้อมูลเราเคยได้ยินคำว่า PDPA ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่ามีการสำรวจบอกว่าแบบประชาชนรู้จัก PDPA แบบบอกว่าจริงถึง 40% ไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะมีหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งเพิ่งแบบพับบิชออกไปว่าประชาชนรู้จัก PDPA 40% ผมว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่น่าจะถึงนะครับอันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลระวังนะฮะดูเรื่องนี้ไปด้วยแล้วก็ขำๆสุดท้ายฮะนะครับก็ไสยศาสตร์นะครับพัฒนาระบบอะไรแล้วด้วยนะครับก็ดูเวลาที่มันเหมาะสมนะครับไม่มีต่างประเทศก็ทำรูปขำๆขึ้นมานะฮะมี IT แล้วอย่างเดียวนะครับก็ต้องมีพระมีอะไรเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวนะฮะต่างประเทศเขาก็เป็นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็น reference นะครับที่จากเรื่องต่างๆที่พยายามใส่ไว้เผื่อท่านไหนจะอ่านนะครับก็พยายามใช้เวลาให้กระชับที่สุดนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในมุมมองของทางฝั่ง business ว่าก่อนที่เราจะลงไป replay process ได้เนี่ยไปพัฒนาได้เนี่ยเราควรจะต้องรู้ประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อนำไปสู่การออกแบบ roadmap ออกแบบระบบในการพัฒนาให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คิดว่าส่วนของผมน่าจะจบประมาณนี้ฮะก็ขออนุญาตเดินเวทีกลับไปให้ผู้ดำเนินรายการครับ